ันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้ววันนี้เราจะมาทำคลิปแต่งหน้ากันหลังจากที่ฟิล์มไม่ได้ลงคลิปแต่งหน้ามันนานมากๆเนาะเพราะว่าช่วงนั้นอะฟิล์มสิวขึ้นบอกกับเจอช่วงสงกรานต์ก็คือแบบว่าสิวขึ้นหนักมากๆนะคะทั้งสิวเม็ดใหญ่แล้วก็พวกสิวพดใช่ไหมจนตอนนี้สิวเริ่มน้อยลงแล้วฟิล์มก็เลยกลับมาทำคลิปแต่งหน้ากันอีกครั้งเนาะแล้ววันนี้เห็นไหมหน้าสุดมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้าลูกสายฝอไงฟิล์มก็แบบว่าไม่เป็นไรยังไงแต่งลูกสายฝอมันก็ต้องแบบว่าแน่นๆปังๆอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าฟิล์มอะแต่งไม่เป็นไม่เคยแต่งลูกนี้มาก่อนด้วยนะคะแต่ว่าอยากลองแต่งดูไงว่าพอตัวเองแต่งแล้วเนี่ยจะเข้ากับตัวเองหรือเปล่าถึงฟิล์มจะแต่งไม่เป็นใช่ไหมฟิล์มเขาไปศึกษาจากใน YouTube แล้วว่าคนอื่นเขาแต่งกันยังไงเนาะก็จะมีพี่บิวตี้บล็อกเกอร์เขาแต่งกันมาหลายแนวมากเลยนะจะเป็นแนวแบบว่าสายฝอก็จริงแต่ว่าดูหวานๆก็มีนะแบบโทนชมพูโทนส้มโทนน้ำตาลโทนเข้มๆอะไรแบบเนี้ยฟิล์มก็แบบโอเคศึกษามาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาลองทำคลิปแต่งหน้าลูกสายฝอให้ทุกคนได้ดูกันว่าแบบฟิล์มเนี่ยจะแต่งหน้าสายฝอเข้าหรือเปล่านะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพอฟิล์มแต่งแล้วจะเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอเริ่มลงเป็นครีมหรือเซรั่มก่อนละกันนะคะเพราะตอนนี้หน้าสดจริงๆยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะฟิล์มก็จะใช้เป็นเบสโคเลียละกันนะเป็นซองสีเหลืองอันนี้ทาเลยค่ะทุกคนทาลงไปลงเซรั่มไปแล้วนะจ๊ะต่อไปคือแบบสายฝอคนอื่นเขาแบบเขาจะทาแป้งแบบหนานิดนึงทั้งคอนซีลเลอร์รองพื้นแป้งคูชชั่นอะไรแบบเนี้ยคือฟิล์มอ่ะไม่ค่อยอยากแต่งหน้าหนาสักเท่าไหร่เพราะว่าฟิล์มอ่ะยังแบบว่าสิวยังหายแบบไม่ดีสักเท่าไหร่เนาะฟิล์มก็เลยขอลงเป็นแป้งละกันนะคะก็จะเป็นแป้งของมินนี่เมาส์แบบนี้นะคะของยูสตาร์กับดิสนีย์ทำร่วมกันจะเป็นเบอร์02แล้วก็อาจจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ของซิทูซิทด้วยนี่ก็เอาไว้ปกปิดไงช่วงนี้ก็เผื่อว่าเปิดเทอมใช่ป่ะนอนดึกเพราะทำการบ้านนะจ๊ะเผื่อว่าอยู่สายศิลป์ภาษาใช่ว่าจะเรียนแบบว่าง่ายๆนะก็ไม่ต่างอะไรกับวิทย์คณิตเลยค่ะเรียนหนักเหมือนกันขอบตาเริ่มดำเราก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะปกปิดใต้ตานิดนึงมาปกปิดใต้ตาวาร์ปลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะมาลงแป้งต่อเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ลงคอนซีลเลอร์เราก็จะมาลงแป้งกันลงแป้งนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะมาลงอะไรกันดีฟิล์มขอบล็อกตาก่อนแล้วกันนะคะก็จะลงเป็นอายแชโดว์มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูโทนสีกันนะคะว่าคลิปนี้ฟิล์มจะใช้เป็นโทนสีไหนมีให้เลือกเยอะซะเหลือเกินนะคะอายแชโดว์ของเราก็จะมีเป็นของ NYX ของ Etude นะคะแล้วก็จะมีของ Sivana เป็นทั้งหมด3พาเลทเนาะฟิล์มก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเอาโทนไหนดีแต่ว่าที่เล็งๆไว้ก็คืออาจจะเป็นโทนน้ำตาลแต่ว่าถ้าโทนน้ำตาลฟิล์มก็อยากจะใช้เป็นของ Etude House นะคะเพราะว่าเขามีแบบกลิตเตอร์วิงวับแบบฟิล์มชอบนี่นะคะก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้นี่นะคะที่ฟิล์มจะใช้ในวันนี้จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาแต่งกันค่ะฟิล์มก็จะเลือกหัวแป้งก่อนนะคะฟิล์มเลือกเป็น2หัวนี้นี่นะมาดูกันทุกคนว่าจะเป็นยังไง ตื่นเต้นมากไม่เคยแต่งโทนนี้มาก่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบบว่าใช้อายแชโดว์เนี่ยกรีดตาให้แบบว่าดูคมๆนิดนึงนะคะฟิล์มก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มอันนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะทุกคนเป็นไงคือแบบรู้สึกว่าเปลือกตาตัวเองตอนนี้มันดูส้มมากเดี๋ยวฟิล์มจะลงเป็นสีที่แบบว่าอ่อนๆลงมาหน่อยนะคะตอนนี้นะคะฟิล์มก็ลงอายแชโดว์เสร็จแล้วนะคะทุกคนคิดว่ามันโอเคไหมคะเนี่ยเป็นครั้งแรกของฟิล์มนะคะก็คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันพอดีหรือยังนะคะดูสิเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะเขียนคิ้วค่ะเขียนคิ้วก่อนเนาะแล้วก็ค่อยลงเป็นมาสคาร่าจะได้ไม่เลอะเดี๋ยวเขียนคิ้วก่อน
มาเขียนคิ้วกันแล้วก็ตอนนี้คือฟิล์มกันคิ้วแล้วนะคะคิ้วฟิล์มเหลือประมาณนี้แหละฟิล์มก็จะเขียนตามทรงคิ้วของฟิล์มที่เหลืออยู่นะคะนี่ก็จะเป็นทรงคิ้วคือสายฝอนี่คือแบบคิ้วเส้นเล็กๆไหมหรือว่าปกติเลยคิ้วฟิล์มประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดคิ้วกันจะเป็นยังไงเนี่ยสายฝอของเราเสร็จแล้วนะคะคิ้วของฟิล์มคือแบบมันได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าฟิล์มอ่ะการคิ้วฟิล์มก็เขียนตามทรงคิ้วนะคะและคิ้วตัวเองก็เป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นซิททูซิทนะคะที่เป็นที่เขียนคิ้วเดี๋ยวฟิล์มจะปัดๆนิดนึงเพราะว่าอันนี้จะเป็นหัวแปรงนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นทรงคิ้วฟิล์มเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าข้างเนี้ยมันดูแบบว่าบางกว่าข้างนี้นะคะเดี๋ยวฟิล์มขอเติมก่อนตอนนี้นะคะฟิล์มก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะมาลงเป็นมาสคาร่านะคะแต่ว่าก่อนลงมาสคาร่าฟิล์มขอดัดขนตาก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งได้ที่ดัดขนตามาใหม่เราก็จะมาลองดัดดูค่อยๆดัดนะทุกคนเดี๋ยวแบบว่าขนตาจะหายเพราะว่าเพื่อนฟิล์มอะลองดัดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยดัดยังไงของมันก็ไม่รู้คือแบบว่าขนตาหลุดเต็มเลยอะแล้วฟิล์มอะสงสารมากเราก็เลยต้องค่อยๆดัดนะคะโอเคขนตางอนยาวมากเดี๋ยวเราจะมาลงมาสคาร่ากันนะคะหนึ่งปัดลงไปปัดลงไปโอ้โหปัดปุ๊บดูหนาขึ้นปั๊บเลยอะตอนนี้นะคะฟิล์มก็ปัดขนตาเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คือแบบรู้สึกว่าขนตายาวมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มกันแล้วก็ค่อยมาลงลิปนะคะแล้วก็ค่อยมาจัดแต่งทรงผมกันที่หลังเนาะนี่นะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะลงเป็นโอ้ไม่บลัดนะคะก็จะเป็นบัดออนเบอร์02ก็จะแบบว่าส้มๆนิดนึงนะคะคือลุคเนี้ยก็จะเป็นลุคที่แบบว่าสายฝอใช่ป่ะแต่ว่าจะเป็นโทนแบบส้มๆคือว่าวิงวิงเลยอะโอ้โหสุดยอดแต่ว่าตอนนี้คือแบบปากดูป่วยมากลงแก้มลงแก้มนี่นะคะก็จะเป็นลุคของฟิล์มนะคะก็จะเป็นลุคสายฝอที่แบบว่ามิกขึ้นมาเองนะคะมิกมั่วๆเลยแล้วก็มาทาลิปกันลิปนี่คือแบบน่าจะใช้เป็นของ For You Too นะคะตัวนี้นี่ก่อนทาลิปฟิล์มว่าฟิล์มควรทาลิปมันก่อนรู้สึกว่าปากแบบแห้งมากฟิล์มจะใช้เป็นลิปของ Dior นะคะตัวนี้ทาลิปมาเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงเป็นตัวนูนนะคะของ For You Too นี่ทาลงไปเลยละกันมันต้องแบบว่านูนๆ นิดนึงใช่มั้ยนี่นะคะฟิล์มก็ลงเป็นบัดออนแล้วก็ลงเป็นลิปไปเรียบร้อยนะคะก็จอกเป็นประมาณนี้คือรู้สึกว่าตรงตาแล้วเนี่ยสีมันเข้มมากนะคะฟิล์มก็เลยจะแบบเดี๋ยวขอแบบว่าเอาออกนิดนึงนะคะให้ดูบางๆลงเพราะว่าฟิล์มรู้สึกว่ามันดูว่าเด่นมากๆนะคะเราก็เลยจะมาแบบว่าปัดๆออกหน่อยนะคะไม่ถึงกับเช็ดหรอกเราแค่แบบปัดๆให้มันดูเบาๆลงตอนนี้นะคะฟิล์มก็เช็ดตรงช่วงเปลือกตาเนี่ยเสร็จแล้วนะคะให้ดูแบบว่าสีอ่อนลงมาเนาะต่อไปเราจะมาเซตผมกันนะคะแบบว่าดูสายฝอนิดนึงเดี๋ยวฟิล์มขอไปทำผมก่อนนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นการแต่งลูกสายฝอของฟิล์มครั้งแรกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละที่ฟิล์มแต่งได้นะคะตอนแรกจะลงไฮไลท์ตรงช่วงนี้หน่อยแต่ว่าฟิล์มไม่มีไฮไลท์ค่ะก็เลยไม่ได้ลงนะคะก็เนี่ยแหละจะเป็นลูกสายฝอของฟิล์มนะคะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอไปทำผมก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะคะฟิล์มก็ไปทำผมมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะเป็นมวยผมแบบนี้แล้วก็ทุกคนอ่ะคิดว่าฟิล์มอ่ะแต่งหน้าลุคนี้แล้วมันเข้ากับฟิล์มไหมก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะเพราะนี่ก็คือครั้งแรกของฟิล์มนะคะที่ลองแต่งลุคนี้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนนะคะชอบหรือว่าอยากติชมอะไรยังไงเกี่ยวกับการแต่งหน้าของฟิล์มก็คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะเข้ามาอ่านแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย